ครับนะคลิปนี้รีวิวขายนะครับลอกวินเทจนะครับสปินนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นงานกล่องนะครับนี่มีกล่องนะอันนี้ลอกตัวใหญ่มากเลยนะครับก็เป็นลอกหน้าดินนะครับชิมาโน่นะครับรุ่นชิมาโน่อันเนี้ยอะไรเนี้ยไลฟ์พาวเวอร์3นะครับหรืออักษรย่อก็ LP 3นะครับอันนี้ราคามันใช่ไหม 2,700 เยนนะครับสมัยนู้นก็เยอะนะ 2,700 เยนนี่นะค่าเงินสมัยนู้นออกตรงนี้ก็มีเขียน 3,700 อีกนะอันนี้น่าจะเป็นราคาที่เขาลดนะครับสมัยนู้นก็เยอะนะครับราคานี้มันค่าเงินตอนนั้นมันมากนะครับอันนี้ถุงอะไรไม่รู้อันนี้ในกล่องมันติดมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็ลองดูกันแล้วครับมันเขียนรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะนะครับนี่แล้วก็มีบอกอะไรเนี่ยรอบใช่ไหมน้ำหนักเบรกน้ำหนักตัวมันนะครับลูกปืนต้องใส่ไม่มีเลยนะไม่มีบอกลูกปืนเลยนะอันนี้ก็อันตราจุดสายนะครับอันนี้ไดแกรมด้วยมีลูกปืนไหมอ๋อมีลูกปืนอยู่ตรงนี้หนึ่งลูกครับนี่ลูกปืนน่าจะมีลูกปืนอยู่หนึ่งลูกเท่านั้นนะครับอ่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยใครจะซื้อค่อยไปนั่งวิจัยต่อเอาเองนะครับอันนี้กล่องนะครับด้านนี้ก็มีบอกอะไรบ้างอ๋อเหมือนตรงนั้นโอเคงานกล่องนะน่าเก็บนะมาดูลอกกันนะครับLight Power เนี่ยอยากสอนย่อมัน LP 3นะครับ Shimano เดี๋ยวดูปรับไฟให้เป็นรูปปลานะครับสวยงามมากสกรีนรูปปลานะครับตัวใหญ่ไหมก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณลอกเบอร์สัก 4,000-5,000 นะครับตัวใหญ่อยู่นะอันนี้แขนสลับซ้ายขวาได้นะครับสองฝั่งนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยนะจระบีน่าจะค่อนข้างจะแข็งนะต้องไปหมุนสักพักถึงจะลื่นนะครับแขนค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะแน่นๆน่ะเหนื่อยแน่นๆน่ะนะครับปล่อยแล้วก็หรือว่ามันเป็นเพราะไม่มีลูกปืนด้วยก็ไม่รู้นะตัวลอกก็เป็นพลาสติกนะครับหรือจะเรียกอย่างกาไฟนะครับเรียกกาไฟนะครับแล้วก็แขนปรับอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสปินเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเลยนะมันพับแขนได้นะครับเนี่ยมันพับแขนอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็อะไรอ่ะสปูลก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกด้านบนนี้เป็นอะไรวะอลูมิเนียมหรือสแตนเลสไม่รู้นะเนี่ยขอบเนี่ยนะสแตนเลสนะมั้งครับถ้าอลูมิเนียมมันสีมันจะออกเนี่ยสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยอลูมิเนียมนะครับเปิดห้องเครื่องฝั่งนี้นะครับตรงนี้อะไรการตีกลับแขนชิดเสียงปลาลากของนี่เปิดปึ๊บนี้ก็แขนหมุนกลับได้นะครับตัวนี้ก็เป็นล็อกนะครับกลับไม่ได้นะครับปรับเบรกตายไหมเนี่ยพับเบรกรออ๋อไม่ตายด้วยนะโอ้พับเบรกไม่ตายด้วยนะอันนี้เปิดเบรกสุดนะอันนี้ปิดเบรกกลางนะครับนี่เบรกกลางนะครับปิดเบรกแน่นๆโอเคนะครับระบบเบรกทำงานปกติลอกเก่าๆนึกว่าพับเบรกจะตายนะส่วนมากสปินเก่าๆพับเบรกจะตายนะครับดีปกตินะครับก็มาดูสภาพกันเลยน่าจะเป็นลอกใช้น้อยแล้วเก็บซะส่วนมากนะครับเก็บซะส่วนมากครับไม่ได้ค่อยได้ใช้นะขึ้นสายเอ็นมาด้วยนะฮะเนี่ยมีปลอกรัดสายด้วยตัวหนังสือโลโก้อะไรก็ยังชัดเจนหมดนะครับใช้งานได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเก็บสะสมน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่หรอกรุ่นเป็นลอกรุ่นเก่านะครับเอาเก็บใส่ตู้ไว้ก็น่าจะดีกว่านะครับใช
ช้ไปที่อะไรหล่นอ้าวตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้โอ้โหมันดูดิเดี๋ยวผมเอากาวตาช้างติดให้นะเกือบหาไม่เจอเดี๋ยวผมเอากาวตาช้างหยอดให้ไม่ใช่ปัญหานะตรงนี้ฝั่งนี้ยังอยู่ครบหลุดกลางคลิปเลยนะเดี๋ยวเอากาวตาช้างหยอดให้นะครับอ่ะตัวนี้ราคา 1,200 บาทนะครับหลุดแยะจะติดกาวให้แล้วกันนะครับ 1,200 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับใครอยากเก็บสะสมนะครับมีมาตัวเดียวนะครับสปินนะครับ 1,200 บาทเท่านั้นนะครับสนใจทักข้อความเพจมาได้เลยครับ